กับมูเล็กคือด้วยความที่ต้องบอกก่อนว่าเมื่อก่อนอ่ะอุ้มเป็นแฟนคลับมูเล็กนะโดนมูเล็กตกเอาช่วงหลังๆแต่ว่าไม่ได้ชอบน้องตั้งแต่ไม่ได้ว่าไม่ชอบนะหมายถึงแบบว่าก่อนอันเนี้ยไม่ได้โอ้โหว้าวหรือไม่รู้สึกว่าว้าฉันติดตามฉันเป็นแฟนคลับเธออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ติดตามในตอนปีที่น้องประกวดแต่มาดูเหมือนเลื่อนดูคลิปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเจอใน TikTok เรื่อยๆก็แบบอุ๊ยน่ารักจังเลยเออแบบอ๋อโดนตกมาเป็นอย่างนี้หรอแล้วพอทีนี้หลังจากนั้นปุ๊บก็ได้ประกวดชุมพรใช่ปะแล้วก็เห็นเขาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราพื้นฐานเราชอบคนหน้าออกเวียงนิดนึงด้วยชอบคนแบบหน้าติดเวียงอะนึกออกไหมแล้วดูทรงแล้วเฮ้ยเขาดูเป็นคนฟิลเราอะเพราะเราก็เป็นคนหน้าเวียงคนหนึ่งเสร็จแล้วต่อจากนั้นก็มีแบรนด์หนึ่งนะคะให้จ้างอุ้มไปไลฟ์เพราะเขาอยากได้ความเป็นแบบพี่เจ้าของแบรนด์อ่ะเขาชอบอุ้มใช่ไหมแล้วเขาก็ชอบน้องมูเล็กด้วยเขาก็เลยจ้างนะคะนะครับผมแล้วพอหลังจากนั้นปุ๊บเราก็แบบเฮ้ยก็แบบเออน้องน่ารักจังแล้วน้องทำงานเก่งน้องก็สอนงานอุ้มด้วยเพราะว่าอุ้มเองไม่เคยไลฟ์ oh thank you for the gift นะคะก็พอหลังจากนั้นก็เลยแบบอุ้ยเขินจุงก็มีโอกาสได้เจอน้องวันนั้นแล้วว่าอุ้ยเขาน่ารักจังเลยแล้วน้องเขาก็สอนงานอุ้มในเรื่องของการไลฟ์เพราะว่าอุ้มไม่เคยไลฟ์มาก่อนนะคะได้เจอได้รับคำปรึกษาแล้วก็น้องก็บอกว่าน้องกำลังจะมีคอนเสิร์ตนะพอน้องบอกว่าจะมีคอนเสิร์ตปุ๊บแล้วก็แบบเขินอ่ะเออก็ได้ไปดูพอไปดูปุ๊บเราก็อุ้ยเขาเก่งจังเลยแกฉันโดนนางตกช่ำเลยนะคือตอนนั้นเป็นฟิลรู้สึกว่าเฮ้ยฉันเป็นมัมมี่หรือเปล่าแกนึกออกปะทุกคนนึกออกปะเออแบบตอนนั้นไปกับไอซ์วันนั้นก็ได้เจอมีนาแบบได้นั่งคุยด้วยกันครั้งแรกคือวันคอนเสิร์ตมูเล็กนะเออแล้วพอตอนน้องขึ้นไปตอนนั้นไอซ์ก็ยังแบบไม่ได้ยังแบบชาร์ลอตต้องมีแบบอีโก้อะไรอย่างนี้หรือเปล่านะนี่นูนเชียร์ไม่ค่อยอินกับชาร์ลอตใช่ปะเราอะไปแต่เราตอนนั้นเราอินแล้วเราก็แบบตอนที่นางขึ้นสลิงอะเราก็หุ้ยแกดูดิจะตกต้องแบบไกลดูดิเป็นฟิลนี้เออแล้วพอหลังจากนั้นมันก็เป็นในเรื่องทีมมีน้องชานั่นเองเออเราก็รู้สึกว่าเขาเก่งขึ้นเห็นเขาร้องเพลงเรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาเก่งขึ้นเรื่อยๆเลยว่ะวันคอนเสิร์ตเนี่ยเรารู้สึกว่านี่อ่ะเขาเก่งขึ้นมากๆเลยนะ มันมีมูลค่าของแท้ มันก็ไม่ถึงขนาดนั้น นั่นแหละนะเออแต่พอที่อยู่ไปเรื่อยๆตอนนั้นเราก็ไม่กล้าที่จะคุยกับน้องเท่าไหร่เพราะว่าเรื่องนั้นนั่นแหละนึกออกป่ะเรื่องตอนเชียงใหม่อ่ะเราก็เลยแบบไม่กล้าคุยกับมูเล็กแต่พอมันผ่านตอนนั้นมาแล้วประกวดเสร็จแล้วเราก็รู้สึกว่าเรากล้าที่จะคุยกับน้องมากขึ้นแล้วเราก็แบบมีถามว่าเป็นยังไงบ้างนั่นนี่หนูนี่นั่นเสร็จแล้วมันก็เป็นช่วงที่เวลาว่างพอกันนะคะเราก็เลยจะไปนั่นไปนี่เราอุ้มเป็นคนชอบสรรหาออกไปอยู่แล้วถ้าวันไหนว่างเนี้ยก็อยากออกไปคาเฟ่ชอบกินกาแฟอยู่แล้วชอบไปหากาแฟร้านใหม่ๆกินชอบแต่งตัวชอบถ่ายรูปอะไรเงี้ยซึ่งเราก็เลยได้พูดคุยกันมากขึ้นแล้วเราก็อยากแบบชวนน้องออกไปถ้าน้องว่างน้องก็ชวนเราอะไรอย่างนี้เข้าใจยัง